สวัสดีครับถ้าหากคุณต้องการยกกระชับหน้าอกลดหน้าท้องและทำให้แขนเล็กอย่าลืมดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่าแรกกันนะครับจาก6ท่าที่เราจัดเตรียมเอาไว้ท่าแรกเป็นท่าการออกกำลังกายเพื่อจะลดทางด้านหน้าท้องและต้นแขนในเวลาเดียวกันให้คุณเอียงข้างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็โน้มตัวไปแตะขาทั้งสองมือแล้วก็เหวี่ยงแขนขึ้นด้านบนนะครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายครับซึ่งสามารถช่วยยกกระชับหน้าท้องสลายไขมันส่วนเกินกำจัดปัญหาต้นแขนใหญ่และยกกระชับหน้าอกได้ทำให้หน้าอกของคุณนั้นกระชับฟิตเฟิร์มมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้นะครับทางด้านซ้ายมือ10ครั้งขวามือ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งในตอนช่วงเช้าๆคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่าแรกเป็นท่าแบบง่ายๆเบาๆครับสามารถช่วยยกกระชับบริเวณกล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าต่อมาครับเป็นท่าการออกกำลังกายท่าที่2ท่าที่2ในการออกกำลังกายจะสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อทางด้านหน้าอกหน้าท้องส่วนกลางและก็การยกกระชับได้ด้วยการเหวี่ยงแขนออกด้านข้างในลักษณะนี้นะครับจะสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อของคุณได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณออกกำลังกายต่อเนื่องกันเป็นประจำนะครับซึ่งสามารถช่วยยกกระชับต้นแขนแก้ปัญหาท้องช้างและสามารถช่วยยกกระชับหน้าอกได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันครับด้านขวามือ10ครั้งทางด้านซ้ายมือ10ครั้งรวมกันเป็นทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับโอเคครับเยี่ยมมากตอนนี้ออกกำลังกายครบแล้วเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่3ครับท่าการออกกำลังกายท่าที่3ให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้เช่นเคยครับหลังจากนั้นก็ผลักมือขึ้นไปด้านบนในลักษณะนี้ท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายเพื่อยกกระชับทางด้านกล้ามเนื้อของบ่าหัวไหล่และกล้ามเนื้อช่วงแขนนะครับช่วงหน้าอกและด้านหลังจะมีประโยชน์มากในการช่วยออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องเราจะออกกำลังกายขั้นเบื้องต้นทางด้านขวามือ10ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็10ครั้งเช่นเดียวกันครับรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับกับการออกกำลังกายง่ายๆกับเรา20ครั้งในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้จะเป็นประโยชน์มากครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันและเป็นประจำนะครับเข้าสู่ท่าต่อมาครับท่าที่4ท่าที่4นี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายที่คุณสามารถยืนออกกำลังกายได้ที่บ้านทันทีด้วยการยื่นแขนออกไปทั้งสองข้างในลักษณะนี้พยายามเหวี่ยงแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
ท่านี้จะสามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อและยกกระชับทางด้านเส้นเอ็นได้ซึ่งมีประโยชน์มากครับในการช่วยยกกระชับหน้าอกและทางด้านต้นแขนวิธีการออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากครับในแอโรบิกแต่ว่าเราต้องใช้ดัมเบลหรือเครื่องช่วยนะครับในการดึงแต่ถ้าหากคุณต้องการยกกระชับแค่สัดส่วนแล้วก็เพียงเท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วคราวนี้เราจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องครับทางด้านขวามือ10ครั้งและทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันครับ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับกับการออกกำลังกาย20ครั้งอย่างต่อเนื่องกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปของเราถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ชุมชนและด้านล่างวิดีโอคลิปครับตอนนี้คุณออกกำลังกายได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับยินดีด้วยประโยชน์ของท่านี้สามารถช่วยยกกระชับหน้าอกต้นแขนได้เป็นอย่างดีครับและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยเข้าสู่ท่าต่อมาครับท่าที่5ท่าที่5นี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่สามารถช่วยดูแลต้นแขนและหน้าอกได้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายครับด้วยการเหวี่ยงแขนขึ้นด้านข้างในลักษณะนี้ท่านี้ได้รับความนิยมมากครับในการออกกำลังกายทั่วไปและก็มีประโยชน์มากในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อทางด้านหน้าอกต้นแขนโดยเฉพาะเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆยกกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วจะออกกำลังกายทางด้านขวามือ10ครั้งและทางด้านซ้ายมือ10ครั้งเช่นเดียวกันรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งนะครับในขั้นเริ่มต้นคุณพร้อมหรือยังครับกับการออกกำลังกายกับเราถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้จะได้ผลดีมากครับเมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำขอแนะนำว่าที่บ้านก็ออกกำลังกายได้นะครับขอให้ออกทุกวันจะดีมากๆทีเดียวเข้าสู่ท่าสุดท้ายครับท่าที่6ท่าที่6นี้เป็นท่าการออกกำลังกายในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อทางด้านต้นแขนและสลายไขมันส่วนเกินใต้วงแขนนั่นเองครับท่านี้เป็นท่าการดึงกล้ามเนื้อคล้ายๆกับท่าแรกครับแต่ว่าจะให้ประโยชน์และผลที่แตกต่างกันนั่นคือการยกกระชับและสลายไขมันทางด้านท้องช้างบริเวณต้นแขนและไขมันที่อยู่ใต้วงแขนของคุณก็สามารถกำจัดได้ด้วยท่าออกกำลังกายท่านี้ครับคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้ตึงกระชับและลดไขมันได้เร็วอย่างแน่นอนเราจะออกกำลังกายทางด้านขวามือทั้งหมด10ครั้งทางด้านซ้ายมืออีก10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งครับถ้าอย่างนั้นเรามาออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับThank you.
เป็นไงบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากผมพูดผิดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยในที่นี้แต่ถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับและผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและมาออกกำลังกายร่วมกันด้านข้างนี้มีปุ่ม Subscribe นะครับอย่าลืมเข้าไปกดกันแล้วอีกด้านนึงมีวิดีโอคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปรับชมเรารักทุกคนมากเลยครับเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับแล้วอย่าลืมมาออกกำลังกายด้วยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับต่อการออก